เพื่อนๆครับนะครับมีเพื่อนๆนะครับมือใหม่ถามเขาว่าพี่ตั้มหนูเป็นมือใหม่เลยสดๆซิงๆเลยจะขับรถจากถอยหลังเข้าซองพี่ตั้มทำยังไงดีพี่ตั้มช่วยแนะนำจากฝึกการถอยเข้าซองเริ่มจากศูนย์ได้ไหมทำยังไงนะคะหนูถอยไม่เป็นเลยหนูอยากถอยเข้าซองได้แต่ว่าถ้าไปฝึกรถสองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาถอยหนูกลัวที่จะไปคู่รถเขาพี่ตั้มมีวิธีเริ่มต้นยังไงไหมคะนะครับถ้าเพื่อนๆครับคนไหนเริ่มจากศูนย์ยังถอยไม่เป็นมาดูคลิปนี้ครับนะครับการถอยข้อซองเริ่มยังไงจากศูนย์เริ่มยังไงในการถอยข้อซองมีวิธีการยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับผมพี่ตั้มธารามิยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการถอยข้อซองครับนะครับมีหลังไมค์นะครับเข้ามาว่าพี่ตั้มหนูเป็นมือใหม่จริงๆหนูจะเริ่มจากการถอยข้อซองยังไงพี่ตั้มช่วยแนะนำหน่อยว่าเริ่มต้นทำยังไงที่จะถอยข้อซองได้ไม่มั่นใจเลยมีวิธีแบบเริ่มต้นจากศูนย์เลยไหมพี่ตั้มมีวิธีไหมนะครับคลิปนี้เลยครับถ้าใครยังถอยข้อซองไม่ได้ถ้าใครยังถอยข้อซองไม่เป็นลองเริ่มจากศูนย์เริ่มจากคลิปนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับนะครับถ้าอยากรู้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ก่อนนะถ้ากดไลค์แล้วปุ๊บไปดูกันครับไปเลยครับนะครับเราจะฝึกถอยข้อซองนะครับเริ่มจากมือใหม่นะครับเวลาถอยข้อซองนะครับเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับครั้งแรกในการถอยข้อซองนะครับอยากให้เพื่อนๆลองฝึกคันที่เป็นข้างเดียวก่อนนะครับอย่าเพิ่งเป็นซองที่เป็นซองตรงกลางนะครับเริ่มจากเราจะเดินหน้าถอยข้อซองฝั่งขวามือนะครับด้านขวามือเนี่ยฝั่งนี้มาปุ๊บโล่งเลยนะครับมีด้านเลยมาอยู่คันเดียวนะเลยไปหนึ่งซองอยู่คันเดียวนะครับวิธีการถอยนะครับสำหรับมือใหม่ครั้งแรกในการฝึกนะครับให้ตัวเรานะครับเดินหน้าเข้ามาปุ๊บเดินหน้าเข้ามาแล้วให้ตัวเรานะครับตรงกับคันที่เลยไปหนึ่งคันนะครับซองนะครับเลยไปหนึ่งซองนะครับซองที่เราจะเข้านะเลยไปหนึ่งซองแล้วพอตัวเราตรงปุ๊บเราหมุนซ้ายครับแล้วทีนี้เราก็มองกระจกมองข้างฝั่งขวาอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราจะมองแค่ฝั่งนี้เพราะว่ามันมีรถอยู่ฝั่งเดียวนะครับมันก็จะง่ายในการถอยข้อซองนะครับเริ่มกันครับนะครับเดินหน้ามาครับนะครับเดินหน้ามานะครับพยายามชิดฝั่งขวาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าเราถอยข้อซองฝั่งขวานะครับความปุ๊บช้าๆครับนะครับตัวเราตรงกับโลโก้นะครับตรงกับโลโก้ช้าๆครับปุ๊บนะให้ตัวเราตรงกับโลโก้ตรงกลางรถคันตรงนี้นะครับคันที่เลยมานะครับแล้วหมุนซ้ายไปครับนะครับหมุนซ้ายไปปุ๊บนะครับแล้วดูกระจกมองขวาครับมีช่องว่างไหมมีช่องว่างปุ๊บนะครับคือล้อตรงครับแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วถอยมาตรงๆครับพอถอยมาตรงๆปุ๊บท้ายจอดปากซองหมุนขวาครับหมุนขวาครับนะครับค้างไว้ครับค้างไว้นะครับหมุนค้างเลยนะครับหมุนค้างไว้นะครับแล้วมองกระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งเดียวเลยนะนะครับดูกล้องถอยหลังด้วยก็ดีครับนะครับแล้วก็ค้างไว้ครับนะครับดูนะครับสังเกตพอรถเรานะครับขนานกับรถคันข้างหรือขนานกับเส้นด้านข้างครับหรือเรามองไปด้านหน้าเราอยู่ในระนาบเดียวกันกับซองระนาบปุ๊บคือล้อตรงครับนะครับคือล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆครับก็ดูเส้นสีแดงนะครับว่าเส้นสีฟ้าเส้นไกด์ไลน์นะครับว่าขนาดรูปน้อยไหมถ้าขนาดปุ๊บถอยตรงๆเลยครับแบบนี้เลยครับผมนะครับนี่ก็คือวิธีการถอยข้อซองนะครับแบบครั้งแรกเลยที่เพื่อนๆพยายามจะฝึกถอยข้อซองโดยที่เริ่มต้นแบบง่ายๆก่อนนะครับเอาง่ายๆก่อนโดยการมีรถอยู่ทางฝั่งขวาฝั่งเดียวหรือฝั่งซ้ายฝั่งเดียวแต่ถ้าแนะนำก็เอาฝั่งขวาก่อนเราเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับมันอยู่ใกล้เรานะครับก็เอาวิธีนี้ก่อนนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือนะครับซองที่อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เลยมาก็จะเป็นรถคันหนึ่งนะครับเราจอดเอาฝั่งนี้ก่อนเอารถฝั่งเดียวก่อนเริ่มจากรถคันเดียวก่อนเพราะว่าเราจะมองแค่กระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งเดียวเราไม่ต้องพะวงฝั่งซ้ายนะครับเรามองแค่กระจกมองข้างฝั่งขวาอย่างเดียวนะครับเดินหน้ามาครับนะครับช้าๆนะครับเดินหน้ามาช้าๆนะครับชิดฝั่งขวาให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าชิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เราทําได้นะครับเมื่อเราถึงซองที่เราจะจอดนะครับเบรกช้าๆชะลอนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ตัวเราเลยมาแล้วตรงกับโลโก้ครับพอตรงกับโลโก้แล้วหมุนซ้ายไปครับหมุนซ้ายไปนะครับตามองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับดูครับมีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างปุ๊บนะครับเบรกแล้วคือล้อตรงครับนะครับเสร็จแล้วครับใส่เกียร์ถอยหลังครับปึ๊บปึ๊บนะครับถอยหลังมานะครับถอยหลังมาตรงๆก่อนนะครับแล้วพอท้ายจ่อปากซองครับหมุนขวาครับหมุนขวาครับหมุนขวาสุดเลยนะแล้วค้างไว้ครับค้างไว้ค้างไว้ครับค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับค้างไว้ปึ๊บนะครับเราก็มาดูครับว่าเราขนานกับเส้นแบ่งเลนแบ่งช่องหรือยังขนานกับตัวช่องหรือยังถ้าขนานปึ๊บคือล้อตรงครับคือล้อตรงแล้วถอยตรงๆเลยครับแบบนี้ครับก็จะทำให้เพื่อนนะครับถอยข้อซองได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือวิธีการถอยข้อซองนะครับ
ถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ นะครับผมจะมาอธิบายสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับมีเพื่อนๆหลังไมค์ถามว่าพี่ตั้มเริ่มจากศูนย์ทำยังไงดีนะครับจากที่ถอยไม่เป็นเลยนะครับอย่างนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับถอยเข้าซองแบบที่มีรถข้างเดียวก่อนไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเอาข้างเดียวก่อนนะครับพอเอาข้างเดียวได้ปุ๊บพอมันมีรถสองข้างสองฝั่งเนี่ยเพื่อนๆจะถอยได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับสมมติอย่างในคลิปนี้เริ่มจากรถฝั่งขวาครับนะครับเราเดินลงมาปุ๊บนะครับเดินหน้ามาปุ๊บนะครับเราตัวเรานะครับตรงกับซองที่เราจะเข้าเบรกช้าๆครับนะครับเบรกช้าๆนะครับเมื่อเบรกช้าๆเรียบร้อยแล้วปุ๊บต่อไปครับให้ตัวเรานะครับเลยมาซองถัดมาครับพอเราตัวเรานะครับหัวไหล่เรานะหัวไหล่เราเนี่ยตรงกับโลโก้ของรถที่จอดเลยซองมาปุ๊บเราก็หมุนซ้ายเดินหน้าไปเดินหน้าด้วยนะหมุนซ้ายอย่างเดียวไม่ได้ต้องเดินหน้าด้วยนะครับเดินหน้าออกซ้ายไปปุ๊บนะครับจุดต่อมาครับนั่นก็คือกระจกมองข้างฝั่งขวาครับตอนนี้รถที่จอดอยู่มีคันเดียวทางฝั่งขวาเราก็มองแค่กระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องกังวลอย่างอื่นแล้วนะครับมันก็จะง่ายกว่าใช่ไหมครับแล้วดูช่องว่างครับว่าช่องว่างนะครับระหว่างตัวถังรถที่จอดอยู่นะครับกับตัวถังข้างรถเราเนี่ยนะครับมีช่องว่างประมาณนี้นะครับแล้วหยุดรถปุ๊บทันทีครับแล้วคือล้อตรงครับคือล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆก่อนครับเมื่อท้ายเข้ามาจ่อปากซองแล้วหมุนขวาให้หมดครับหมุนขวาค้างไว้หมุนจนหมดเลยนะช่วงที่หมุนเนี่ยปล่อยรถไหลเบาๆครับปล่อยรถไหลช้าๆนะครับปล่อยรถไหลช้าๆนะครับก็โค้งมาปุ๊บนะครับตาจ้องมองที่กระจกมองข้างฝั่งขวานะครับดูช่องว่างว่ายังคงที่ไหมว่ายังมีช่องว่างไหมเข้าไปเบียดไหมหรือว่าห่างออกไปนะครับเราก็จับอาการรถเรานะครับผมมั่นใจว่าเพื่อนๆนะครับถอยเข้าครั้งแรกมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ได้ 100% ครับนะครับเอาจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะโอ้ดูคลิปพี่ตั้มแล้วถอยครั้งแรกไม่ได้เลยอ่ะไม่มั่นใจเลยไม่เป็นไรครับถอยไม่ได้เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับไปเรื่อยๆครับทำอีกเรื่อยๆครับทำจนกว่าเราจะจับทางได้ทำจนกว่าเราจะรู้ว่าอ๋อถึงจุดนี้นี่เองที่พี่ตั้มบอกว่ามีช่องว่างประมาณนี้ถ้าเป็นรถเรามันกว้างประมาณนี้นะที่พี่ตั้มทำมือประมาณนี้เออมันกว้างประมาณนี้จริงๆหรือว่าถ้าเป็นรถเราเป็นรถกระบะประมาณนี้อะไรงี้เราก็ต้องจับทิศของเรานะรถแต่ละคนไม่เหมือนกันการเลี้ยวโค้งออกไปก็ไม่เท่ากันการหมุนพวงมาลัยก็ไม่เท่ากันล้อรถยนต์ใหญ่กว้างหน้ายางกว้างไม่เท่ากันดังนั้นตัวแปรมันเยอะมากเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเพื่อนๆเอาแนวทางนี้ไปก่อนเอาแนวทางที่ผมบอกไปก่อนทำไปก่อนพอทำไปแล้วนะครับพอเราจับทางได้ว่ารถเราเนี่ยมันต้องหักเลี้ยวประมาณนี้เดี๋ยวเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ขอให้เพื่อนๆทำไปก่อนนะครับนะครับเลยออกนอกเรื่องไปเยอะเลยนะครับทีนี้กลับเข้ามาในเรื่องนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับแล้วมีช่องว่างใช่ไหมครับแล้วก็โค้งมาพอโค้งเข้ามาปุ๊บจุดต่อมาครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ดูรถด้านข้างด้วยนะครับว่าตัวถังรถเรากับตัวถังของเขาขนานกันไหมถ้าขนานกันปุ๊บมาถูกทางแล้วครับดูกระจกมองข้างก็ได้ครับว่าไอ้เส้นด้านหลังเส้นไอ้สีขาวด้านหลังที่แบ่งช่องมันขนานกับตัวถังรถเราไหมนะครับหรือดูไปด้านหน้านะครับว่าไอ้ช่องที่เขาตีเนี่ยเราอยู่ตรงกลางช่องไหมอยู่ตรงกลางช่องฝั่งตรงข้ามนั้นไหมอยู่ในแนวเดียวกันไหมถ้าอยู่ในแนวเดียวกันเรามาถูกทางแล้วครับแล้วก็คืนล้อตรงครับคืนล้อตรงหมุน2รอบนะครับปึ๊บปึ๊บ2รอบแล้วถอยมาตรงๆครับพอถอยมาตรงๆปึ๊บนะครับเราจะหยุดก็ต่อเมื่อกระจกมองข้างของเรานะครับฝั่งขวาเท่ากับรถของคันด้านข้างนะครับหรือล้อหลังของเรานะครับไปชนลูกหนอนอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เลือกเอานะครับอย่างที่เพื่อนๆสบายใจนะครับนี่นะครับนี่ก็คือวิธีการในการถอยข้อศอกนะให้เพื่อนๆลองนำไปปฏิบัติดูนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้แล้วมีกำลังใจแล้วครับผมจะไปฝึกต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ
กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนในการฝึกขับรถในการถอยกระสอบนะครับสู้ๆนะครับผมไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดครับเราต้องฝึกครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยข้อศอกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับถอยข้อศอกยังไม่เป็นนะถอยข้อศอกยังไม่ได้นะครับวิธีการถอยข้อศอกเราเอารถข้างเดียวก่อนนะครับจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับสำหรับทีนี้เริ่มจากฝั่งขวาครับนะครับรถที่อยู่ทางฝั่งขวานี่นะครับเอามาเป็นไกด์ไลน์ในการถอยข้อศอกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการถอยข้อศอกนะครับถ้าเพื่อนๆจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับผมมี Facebook กลุ่มนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมไม่เข้าใจตรงจุดไหนอยากให้ผมอธิบายตรงส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาคุยเข้ามาตั้งคำถามได้เลยนะอยู่ใน Facebook กลุ่มครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆเคล็ดลับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ